สวัสดีครับผมฟลุ๊กการไฟฟ้านะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วสำหรับในคลิปวันนี้อาจจะผิดฟีลลิ่งของชาแนลเราไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าผมเอาตัวอุปกรณ์เกี่ยวกับตัว 3D printer เนี่ยมาอันบ็อกแล้วก็รีวิวให้ดูกันคือด้วยความที่แบบต้องซื้อมาเพื่อใช้งานนะครับก็เลยโอเคถือว่าเป็นการซื้อมาอันบ็อกด้วยแล้วก็รีวิวให้ดูด้วยว่ามันคืออะไรนะครับก็สำหรับในคลิปแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูในตัวแรกก็คือตัว eSun eBox นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้จัดเก็บตัวเส้นฟิลเมนต์นะครับหรือว่าตัวเส้นพลาสติกตัวนี้นะครับคือด้วยความที่ตัวนี้มันเป็นอุปกรณ์เป็นเส้นพลาสติกนะครับเวลามันเจออุณหภูมิชื้นๆนะครับหรือว่าเจอความชื้นสูงๆความชื้นในอากาศสูงๆเนี่ยมันจะทำให้เส้นเนี่ยมันกรอบแล้วมันก็จะหักง่ายๆอย่างเช่นอันนี้เดี๋ยวผมจะหักให้ดูอันนี้หักก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเลยเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้ดูอีกอันนึงนะครับนี่จะเป็นอันนี้เป็นเส้นเก่าที่หักแล้วนะครับตัวนี้นี่มันจะหักได้ง่ายมากเลยเนี่ยมันหักก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอย่างนี้เลยนะครับอันนี้คือเส้นที่มันเสียไปแล้วนะครับแต่จริงๆถ้าเส้นที่มันดีอะครับมันจะต้องให้ตัวได้นะครับคือเส้นที่มันกรอบเนี่ยมันกรอบเพราะว่าตัวความชื้นเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเส้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เอาไว้จัดเก็บแล้วก็ควบคุมความชื้นภายในตัวมันนะครับซึ่งฟังก์ชันของมันเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการวัดน้ำหนักก็คือชั่งกิโลตัวฟิลาเมนต์นะครับว่ามันมีน้ำหนักเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาไว้สามารถในการทำความร้อนได้นะครับหลักๆก็จะมี2อันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันนิดนึงเดี๋ยวเปิดฝาออกมานะครับเพนฟิลาเมนต์ออกนะครับคือข้างในเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับก็จะมีตัวแผงวงจรภายในเนี่ยครับสีเขียวๆเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับมันจะสามารถมันจะมี2หน้าที่นะครับหน้าที่ที่1ก็คือทำความร้อนนะครับซึ่งความร้อนเนี่ยสามารถกำหนดได้4ระดับนะครับซึ่งก็ต้องอ้างอิงในแมนนวลนะครับแล้วก็อีกฟังก์ชันนึงก็คือในเรื่องของตัวชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะมีตัวพัดลมเห็นไหมฮะตัวสีดำๆตรงนี้นะครับจะเป็นพัดลมที่เอาไว้ทำให้อากาศภายในเนี่ยหมุนเวียนซึ่งเราจะต้องใส่ตัวนี้นะครับตัวอุปกรณ์สารกันความชื้นนะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับซึ่งไอตัวสารกันความชื้นเนี่ยมันเราต้องใส่เองนะเขาไม่มีแถมมาให้นะครับเราก็ไปหาจากพวกซองขนมหรือว่าไปซื้อเอาตามร้านขายพวกร้านขายกล้องนะครับก็เขาก็จะมีขายนะครับโอเคหลักๆอุปกรณ์จะมีตัวนี้ตัวในกล่องก็จะมีตัวนี้1ตัวนะครับแล้วเขาก็จะมีแถมในส่วนของตัวอะแซสซอรี่ตัวนี้นะครับตัวท่อนะครับตัวท่อที่เอาไว้ส่งตัวสายตัวเส้นฟิลาเมนต์ออกนะครับแล้วก็จะมีเป็นยางคอนเนคเตอร์หัวแบบนี้นะครับเป็นหัวแบบนี้นะฮะซึ่งเอาไว้ให้เราเสียบเข้าไปกับตัวนี้เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้จะเห็นว่าเป็นแบบนี้พอเสียบเข้าไปปั๊บมันก็จะส่งเส้นฟิลาเมนต์ออกมาที่ท่อนะครับโอเคแล้วเราก็วางฟิลาเมนต์เข้าไปตรงนี้แล้วก็ปิดมันเสร็จปั๊บก็จะมีแถมในส่วนของตัวหม้อแปลงนะครับเอาไว้จ่ายไฟให้กับตัว e-box นะครับก็เสียบเข้าไปที่ด้านหลังเสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็จะมีหน้าจอการทำงานนะครับเดี๋ยวผมลองเสียบให้ดูนะครับพอเสียบเข้าไปนะครับก็จะมีปุ่มสวิตช์ปุ่มเปิดนะครับกดเปิดก็จะมีหน้าจอขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีมันก็จะมีโหมดต่างๆนี่เป็นโหมดชั่งน้ำหนักนะครับก็ต้องดูตามคู่มือนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชั่งน้ำหนักเป็นกรัมนะครับก็จะมีการเออร์เลอร์บ้างนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้ว่าเป็นสเตนเกรดนะครับอันนี้จะเป็นตัวโหมดก็เปลี่ยนไปเป็นตัวปอนนะครับเวลาวัดแบบปอนนะครับแล้วก็ WOC นะครับ WOC เป็นการเหมือนเซตตัวเป็นการเซตน้ำหนักเดิมอะครับว่า
ถ้าเรายกตัวฟิลาเมนต์ออกนะครับน้ำหนักเดิมเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่ก็เอามาหักลบกันนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับตัวเทมนะครับตัวเทมเนี่ยจะมีทั้งหมด5ระดับนะครับระดับที่0นะครับแล้วก็ระดับที่1นะครับพอเราเปิดปั๊บจะเห็นว่านี่เดี๋ยวผมให้ฟังเสียงก็จะมีได้ยินเสียงพัดลมนะครับก็จะมีพัดลมหมุนนะครับแล้วก็จะมีการทำความร้อนระดับ2นะครับ3 4นะครับแม็กซิมัมคือ4ระดับนะครับแล้วก็ตัวต่อมาตัวเวลานะครับก็จะเป็นการตั้งเวลาในการฮีเตอร์นะครับผมหลักๆฟังก์ชันในการทำงานมันก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Isan E-box ซึ่งจากที่ผมลองใช้ดูเนี่ยก็ดีไหมในมุมผมว่ามันโอเคตรงที่อย่างเช่นม้วนพลาสติกม้วนนี้ครับผมมันเสียไปแล้วแบบใช้ไม่ได้เลยนะครับคือปิ้นไปเนี่ยเส้นพลาสติกมันจะหักแล้วก็ขาดไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยป้อนอุณหภูมิเข้าไปก่อนพอมันเริ่มร้อนเนี่ยตัวเส้นมันจะเริ่มเป็นอะไรมันเริ่มนิ่มคือมันน่าจะทำอุณหภูมิได้แบบเกือบ100องศาอะไรเงี้ยหรือประมาณ 7-80 ที่มันทำเริ่มนิ่มแล้วแล้วคราวนี้พอเราเอานำไปใช้เนี่ยมันจะไม่หักก็คือมันจะสามารถอ่อนได้นะครับก็จากที่ผมลองใช้มันก็ถือว่าโอเคนะครับราคาที่ผมซื้อมาอยู่ประมาณ 1,600 สั่งมาจาก Shopee นะครับก็สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ปริ้นงานบ่อยๆอะครับก็แนะนำว่าให้ซื้อตัวนี้มาใช้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยประหยัดในเรื่องของการเปลี่ยนฟิลาเมนต์เพราะว่าผมเนี่ยเสียฟิลาเมนต์ไปหลายม้วนมากเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้นะครับลักษณะเหมือนสมัยเครื่องปริ้นกระดาษถ้าเราไม่ค่อยได้ปริ้นงานบ่อยๆเนี่ยเดือนนึงปริ้นสักครั้งนึงหรือว่า2เดือนปริ้นครั้งเนี่ยตัวหัวพิมพ์มันก็จะเสียใช่ไหมอันนี้ก็คือลักษณะเดียวกันเลยนะครับตัวเส้นพลาสติกตัวฟิลาเมนต์มันจะเสียนะครับก็แนะนำให้มีติดบ้านกันเอาไว้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือมารีวิวมีอันบ็อกซ์ให้นะครับตัวกล่องจะเป็นแพ็กเกจประมาณนี้นะครับซึ่งภายในก็จะมีอุปกรณ์ตามที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้ก็ลองดูนะครับ 1,591 บาทนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองค้นหาใน Shopee ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาตัวดูตัวนี้กันตัว Ender 3 V2 นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วก็ประกอบกันนะครับว่ามันประกอบยังไงนะฮะแล้วก็มันมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทำไมผมถึงเลือกใช้ตัว Ender 3 V2 นะครับจริงๆอ่ะผมมีเครื่องปริ้นเดลต้าที่เป็นแบบเดลต้าอยู่แล้วอยู่ข้างบนนะครับซึ่งผมซื้อใช้มา 2-3 ปีแล้วซึ่งมันเซตอัพยากนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาให้ฟังว่าทำไมต้องเป็น Ender 3 V2 นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ